สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับจากคลิปที่แล้วที่เราฝึกคิดคอร์ด2ที่เป็นมินเนอร์ไนน์คอร์ด5ที่เป็นโดมิเนนต์13แล้วก็คอร์ด1ที่เป็นเมเจอร์ไนน์ไปแล้วคราวนี้เราจะเอาโปรเกรสชันนั้นมากดต่อกันนะครับซึ่งจะเป็นการฝึก251แบบแจ๊สวอยซิ่งเต็มรูปแบบแล้วนะครับและทุกคนสามารถโหลดโน้ตที่ใช้เป็นตัวอย่างได้ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาการอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆจะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะถ้าพร้อมแล้วลุยกันนะครับแต่คราวนี้ก่อนที่เราจะไปฝึกจับ voicing แบบเฉลี่ยคู่3กันเรามาลองทวนการหาคอร์ด2คอร์ด5คอร์ด1ของแต่ละคีย์กันแบบเดียวๆกันสักรอบนึงนะครับเรามาลองดูที่คอร์ด2ของคีย์ก่อนนะคอร์ด2เดิมถ้าเราทำเป็นคอร์ดธรรมดาเนี่ยที่มันมีโน้ต3ตัวเราจะได้คอร์ดที่เป็นไมเนอร์นะครับแต่คราวนี้เวลาเราจะจับเป็น jazz voicing เราจะใส่เพิ่มตัว9เข้าไปด้วยเราจะเรียกคอร์ดนี้ว่าไมเนอร์9นะครับสมมุติว่าเราอยู่ในคีย์ C major เราจะหาคอร์ด2แบบนี้ครับโน้ตตัวแรกของคีย์คือโน้ตตัว C โน้ตตัวที่2ของคีย์คือโน้ตตัว Dตอนนี้เราก็ได้รูทของคอร์ดที่เราจะเอามาสร้างแล้วนะครับต่อมาเราก็สร้างไมเนอร์คอร์ดจากโน้ตตัว D เราจะได้คอร์ด D minor ซึ่งในคอร์ดจะมีโน้ต3ตัวนี้นะตัว D ตัว F แล้วก็ตัว A สำหรับคอร์ดไทแอดธรรมดาถ้าใครยังคิดไม่คล่องผมมีคลิปที่สอนไว้อย่างละเอียดแล้วลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะครับจากที่เราได้คอร์ด D minor มาแล้วต่อมาเราก็ใส่7ครับให้มันกลายเป็นคอร์ด D minor 7เวลาเราจะคิด7ของ minor 7นะเราเอามาจากรูทเสมอนะครับรูทของคอร์ด D minor คือโน้ตตัว Dเวลาเราจะสร้างไมเนอร์เซเว่นให้นับต่ำลงมา1เสียงเต็มจากตัวรูทครับเราก็จะได้โน้ตตัว C เพราะฉะนั้นอันนี้คือคอร์ด D minor 7นะครับจะมีโน้ต4ตัวนี้นะตัว D ตัว F ตัว A แล้วก็7ของเราตัว C ครับพอเราได้คอร์ดไมเนอร์เซเว่นแล้วต่อมาเราก็ใส่ตัว9เข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็นคอร์ดไมเนอร์9ครับเวลาเราคิดตัว9ของคอร์ดแล้วก็เอามาจากรูทเหมือนกันในคอร์ด D minor 7เนี่ยรูทของคอร์ดคือโน้ตตัว D เวลาเราจะคิดตัวที่9ของคอร์ดแล้วก็นับสูงขึ้นไปจากรูทครับ1เสียงเต็มจากตัว D นับสูงขึ้นไป1เสียงจะได้โน้ตตัว E เพราะฉะนั้นอันนี้คือคอร์ด D minor 9แล้วนะครับจะมีโน้ต5ตัวนี้นะ D F A C แล้วก็ตัว9ของเราตัวที่9คือโน้ตตัว E ครับโน้ต5ตัวนี้คือคอร์ดเต็มๆของ D minor 9นะครับแต่ลองคิดดูว่าเวลาเรากดคอร์ดเนี่ยเราใช้มือขวากดมือเดียวเนาะถ้ากด5ตัวนี้พร้อมกันเราเหนื่อยแน่นอนเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดโน้ตออกไป1ตัวเพื่อให้เรากดคอร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับโน้ตที่เราจะตัดออกไปตัวแรกๆเลยคือตัวรูทครับเพราะว่ามือซ้ายของเราต้องกดรูทของคอร์ดอยู่แล้วมือขวาเลยไม่จำเป็นต้องกดซ้ำนะครับเราจึงเหลือโน้ต4ตัวที่มือขวาแบบนี้เลยนะคราวนี้เวลากดพร้อมกันเสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับเรายังได้คอร์ด D minor 9แบบเต็มๆเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ามือขวาของเราไม่มีรูทนะครับการจับแบบนี้เราจึงเรียกว่า rootless voicing นะครับคอร์ดที่2ของโปรเกรสชันเรานะครับก็คือคอร์ด5คอร์ด5เดิมมันจะเป็นคอร์ดเมเจอร์ครับถ้าเป็นป๊อปไวซิ่งเนี่ยเราจะเติม7ให้มันกลายเป็นคอร์ดดอมิเนนต์7เนาะแต่คราวนี้พอเราเล่นเป็นแจ๊สไวซิ่งครับเราจะใส่ตัว13เพิ่มเข้าไปด้วยเราจะเรียกคอร์ดนี้ว่าดอมิเนนต์13ครับเรามาลองคิดไปด้วยกันนะสมมุติเราอยู่ในคีย์ C major ครับเพราะฉะนั้นเราก็หาโน้ตตัวที่5ของคีย์ก่อนตัว C คือตัวที่1ของคีย์ตัว D คือตัวที่2 E คือ3 F คือ4แล้วก็ G คือ5เพราะฉะนั้นตัว G จะเป็นรูทของคอร์ดนี้นะครับต่อมาเราก็สร้างคอร์ดเมเจอร์จากโน้ตตัว G ครับเราจะได้คอร์ด G major ซึ่งมีโน้ต3ตัวนี้นะตัว G ตัว B แล้วก็ตัว D ครับพอเราได้คอร์ดเมเจอร์แล้วเราก็ใส่ตัว7เข้าไปตัว7เวลาเราหา7ครับให้เราหาจากรูทเสมอรูทของคอร์ด G major คือโน้ตตัว G เวลาเราจะทำ dominant 7ครับให้นับต่ำลงมา1เสียงจากรูทครับจาก G นับลงมา1เสียงจะได้ตัว F เพราะฉะนั้นคอร์ด G dominant 7หรือเราเรียกสั้นๆว่า G 7ก็ได้จะมีโน้ต4ตัวนี้นะครับตัว G ตัว B ตัว D แล้วก็ตัว F ที่เป็นตัว7ของคอร์ดนะพอเราได้คอร์ด G 7แล้วต่อมาเราจะคิดตัว9ตัว11แล้วก็ตัว13ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาเริ่มจากตัว9ก่อนเวลาเราคิดตัว9หรือว่าตัว9ของคอร์ดเนี่ยเราเอามาจากรูทนะครับรูทของคอร์ดคือโน้ตตัว G กด G ก่อนจะหาตัว9ก็นับสูงขึ้นมา1เสียงเต็มครับจากตัวรูทเราก็จะได้ตัว A เพราะฉะนั้นตัว A เนี่ยเป็นตัว9ของคอร์ดนะครับคราวนี้พอเราได้ตัว9แล้วเราก็จะหา11กับ13ได้ครับโดยนับข้ามไป1ตัวครับจากตัว A ข้ามไป1ตัวก็จะได้ตัว C พอจากตัว C อันนี้คือตัว11ของเรานะครับข้ามไป1ตัวเราก็จะได้ตัว E ตอนนี้เราอยู่ในคีย์ C major นะในคีย์ C major ครับคีย์ signature ของมันไม่ติดชาร์ปไม่ติดแฟลตเลยเพราะฉะนั้นโน้ตที่เราเติมเข้าไปก็ไม่ต้องติดชาร์ปติดแฟลตอะไรนะครับตอนนี้เราเลยมีตัว A เป็นตัว9ตัว C เป็นตัว11แล้วก็ตัว E เป็นตัว13นะครับตอนนี้เรามีโน้ต7ตัวนะครับในคอร์ด G 13เราต้องตัดโน้ตออกไปแน่นอนครับเราตัดออกไป3ตัวเพื่อที่เราจะได้เหลือ4ตัวแล้วกดมือขวาได้ง่ายๆนะครับตัวแรกที่เราจะตัดเนี่ยก็แน่นอนครับมันคือตัวรูทของคอร์ดเนาะเพราะว่ามือซ้ายของเราต้องกดรูทอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เราเล่นแบบ Jazz Voicing ครับเอกลักษณ์ของเพลง Jazz เนี่ยคือมือขวาของเราจะกดแบบ Rootless Voicing นะครับเราจึงตัดรูทออกไปในคอร์ด G 13รูทของคอร์ดคือโน้ตตัว G ก็ไม่ต้องกดครับเอาออก
โน้ตตัวต่อมาที่เราจะตัดครับคือโน้ตตัว fifth ของคอร์ดในคอร์ด G 13เนี่ยตัว fifth คือโน้ตตัว D ครับก็ตัดออกไปโน้ตตัวสุดท้ายที่เราจะตัดครับคือโน้ตตัว11ของคอร์ดครับตอนนี้ตัว11ของเราคือโน้ตตัว C แล้วก็ตัดออกไปเราจึงเหลือโน้ต4ตัวนี้นะครับแต่จะสังเกตได้ว่าตอนนี้โน้ตมันกระจัดกระจายเนาะแล้วเอาตัวที่มันไกลที่สุดครับคือโน้ตตัว B เนี่ยตัวข้างล่างเอามันสูงขึ้นไป1ออกเทฟครับให้มันอยู่ B ตรงนี้คราวนี้เราก็สามารถจับในมือเดียวได้แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ Rootless Voicing ของคอร์ด G 13นะครับเวลาเรากดพร้อมกับ Root ในมือซ้ายเสียงจะได้แบบนี้ครับต่อมาก็คอร์ดสุดท้ายของโปรเกรสชันเรานะครับก็คือคอร์ด1คอร์ด1เดิมเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับแต่คราวนี้พอเราใส่ตัว9เข้าไปด้วยเราจะเรียกคอร์ดนี้ว่าเมเจอร์9นะครับคีย์เดิมคีย์ C major ตอนนี้เราสร้างคอร์ด1นะครับเพราะฉะนั้นโน้ตตัวที่1ของคีย์ตัว C เนี่ยก็จะเป็นรูทของคอร์ดโดยอัตโนมัติแล้วครับคอร์ด1มันเป็นเมเจอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราสร้างคอร์ดเมเจอร์จากโน้ตตัว C ก่อนเราก็จะได้คอร์ด C major ครับมีโน้ต3ตัวนี้นะตัว C ตัว E แล้วก็ตัว G ต่อมาเราจะใส่7เข้าไปครับเพื่อให้คอร์ดมันกลายเป็นคอร์ดเมเจอร์7เนาะเวลาเราคิด7ครับเอามาจากรูทเสมอรูทในคอร์ด C major คือโน้ตตัว C เวลาเราจะหาเมเจอร์7ครับให้นับต่ำลงมาจากรูทครึ่งเสียงนะครับเราก็จะได้ตัว B เพราะฉะนั้นอันนี้คือคอร์ด C major 7นะครับมีโน้ต4ตัวนี้นะตัว C ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว B ครับต่อมาเราก็ใส่ตัว9เข้าไปในคอร์ดครับเวลาเราใส่ตัว9หาจากรูทเสมอนะรูทในคอร์ด C major 7คือโน้ตตัว C เราจะใส่ตัว9ก็นับสูงขึ้นมา1เสียงเต็มจากตัวรูทครับเราจะได้ตัว D เพราะฉะนั้นอันนี้คือคอร์ด C major 9นะครับมีโน้ต5ตัวนี้นะตัว C ตัว E ตัว Gตัว B ที่เป็นตัว7ของคอร์ดแล้วก็ตัว D ที่เป็นตัว9ของคอร์ดนะครับตัว9อันนี้คือโน้ตทั้ง5ตัวในคอร์ด C major 9นะครับแต่แน่นอนเราต้องเลือกตัดออกไปตัวนึงนะเพราะว่าเรากด5ตัวในมือเดียวแบบนี้เหนื่อยแน่นอนครับโน้ตที่เราจะตัดก็ทำเหมือนคอร์ด minor 9ที่เราเคยคิดมาเลยคือเราตัดตัวรูทออกไปก่อนเพราะว่ามือซ้ายต้องกดอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราเล่นเพลงแจ๊สเราต้องกดแบบ Rootless Voicing นะครับเสียงมันจะได้เพราะมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ Rootless Voicing ของคอร์ด C major 9นะครับเวลากดพร้อมกับตัวรูทในมือซ้ายเสียงจะได้แบบนี้ถ้าเราแม่นแล้วเรามาลองดูการจับคอร์ดแบบเฉลี่ยคู่3กันเลยครับเราก็จะเอาคอร์ดที่เราฝึกคิดเมื่อกี้คอร์ด2คอร์ด5แล้วก็คอร์ด1เอามาเล่นต่อกันนะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าคอร์ดโปรเกรสชันนะจากตัวอย่างที่แล้วนะในคีย์ C major คอร์ด2ของเราคอร์ด D minor 9เราจับแบบนี้ต่อมาคอร์ด5คอร์ด G 13เราจับแบบนี้แล้วก็จบที่คอร์ด1นะคอร์ด C major 9จับแบบนี้ถ้าเราฝึกคิดทั้ง3คอร์ดมาด้วยกันมาเป็นการจับแบบเฉลี่ยคู่3โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกของเราจับแบบนี้นะคอร์ด D minor 9มันเป็นคู่3ทั้งหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเฉลี่ยคู่3นะต่อมาเราไปคอร์ด G 13ครับเราขยับนิดเดียวแล้วเราก็จบที่คอร์ด C major 9เราจบแบบนี้อันนี้ก็เป็นคู่3หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการจับแบบเฉลี่ยคู่3อยู่แล้วนะครับแต่มีทริคนิดหน่อยทำให้เราฝึกคิดคอร์ดง่ายขึ้นนะให้เราคิดคอร์ด2ที่มันเป็น minor 9ก่อนต่อมาเราจะไปคอร์ด5นะคอร์ด G 13ครับให้เราขยับนิ้วนางซึ่งมันกดตัว7ของคอร์ดอยู่เนี่ยลงมาครึ่งเสียงนะครับใช้นิ้วกลางกดนะจากตัว C ลงมาครึ่งเสียงเป็นตัว B นะเท่านี้เราก็ได้คอร์ด G 13แล้วครับที่เป็นคอร์ดที่5ของโปรเกรสชันนะต่อมาจากคอร์ด5ไปคอร์ด1ครับเราไปหาคอร์ด C major 9เมื่อกี้เราขยับนิ้วกลางไปแล้วต่อมานิ้วกลางไม่ขยับนะครับเราจะขยับนิ้วที่เหลือคือนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยเอามาลงมา1เสียงตามสเกลครับถ้ามันติดชาร์ปติดแฟลตก็ต้องติดชาร์ปติดแฟลตตามสเกลนั้นด้วยนะจากนิ้วโป้งนะครับตัว F นับลงมา1ตัวในสเกลก็ได้ตัว E ต่อมานิ้วชี้นะตัว A นับลงมา1เสียงในสเกลก็เป็นตัว G ต่อมาตัวสุดท้ายตัว E นับลงมา1ตัวในสเกลก็จะได้ตัว D เพราะฉะนั้นเราก็ได้คอร์ด C major 9นะครับมือขวาไปละมาดูมือซ้ายบ้างนะครับมือซ้ายเนี่ยเราเล่นแค่รูทของคอร์ดนะในคอร์ด D minor 9ครับคอร์ดที่2เรากดแค่โน้ตตัว D ต่อมาเราไปคอร์ดที่5คอร์ด G 13เรากดแค่โน้ตตัว G คราวนี้จากคอร์ด2ไปคอร์ดที่5เนี่ยผมแนะนำให้เล่นลงไปข้างล่างนะครับต่อมาคอร์ด5ไปคอร์ด1เราจบที่คอร์ด C major 9เนาะแล้วก็เล่นโน้ตตัว C เวลาคอร์ด5คอร์ด1เนี่ยผมแนะนำให้เอาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมือซ้ายเราจะเล่นแบบนี้นะครับคอร์ด D minor 9คอร์ด G 13แล้วก็ C major 9พอเอามาเล่น2มือพร้อมกันเสียงจะได้แบบนี้ครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างในคีย์ C major ไปแล้วมาลองดูตัวอย่างในคีย์ G major บ้างนะครับซึ่งคอร์ด2ในคีย์นี้ที่เป็น minor 9เนี่ยจะเป็นคอร์ด A minor 9นะครับเราจะจับแบบ Rootless Voicing แบบนี้นะ
ตรงนี้ถ้าใครคิดไม่ทันสามารถดูโน้ตตามไปได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะฝึกคิดให้มากขึ้นลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะเพราะว่าในคลิปนั้นจะมีของ key G major ไว้อย่างละเอียดเลยครับคราวนี้เราจะใช้สูตรลัดในการคิดนะพอเราได้คอร์ด2ที่เป็น minor 9แล้วต่อมาเราไปคอร์ด5ครับคราวนี้เราจะได้คอร์ด D 13นะเราจะเอานิ้วนางเนี่ยลงมาครึ่งเสียงนะครับใช้นิ้วกลางกดจากตัว G ลงมาครึ่งเสียงได้ F sharp เท่านี้เราก็ได้คอร์ด D 13แล้วครับต่อมาจากคอร์ด5เราไปคอร์ด1นะเราจะได้คอร์ดG major 9ครับเมื่อกี้เราขยับนิ้วกลางลงมาแล้วต่อมาเราก็จะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยเอาลงมา1เสียงตามสเกลของมันนะครับนิ้วโป้งเราอยู่ตัว C เอาลงมา1เสียงจะได้ตัว B นิ้วชี้เราอยู่ตัว E เอาลงมา1เสียงจะได้ตัว D นิ้วก้อยเราอยู่ตัว B เอาลงมา1เสียงจะได้ตัว A key signature ของ key G major เนี่ยมันมีแค่ F sharp ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัว Bตัว D ตัว A ที่เราเพิ่งกดไปก็ไม่ต้องติดชาร์ปติดแฟลตอะไรนะคราวนี้เราก็ได้มือขวาแล้วนะครับคอร์ด A minor 9 D 13 G major 9มาลองดูมือซ้ายบ้างนะครับมือซ้าย A minor 9กดตัว A D 13เอาลงไปข้างล่างครับตัว D แล้วก็ G major 9เอาขึ้นมานะตัว G เวลาเล่น2มือพร้อมกันจะได้แบบนี้ครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับในคีย์ F major ก่อนที่เราจะไปเล่นแบบฝึกหัดกันนะคอร์ดที่2ของคีย์ก็คือคอร์ด G minor 9ครับ rootless voicing จะจับแบบนี้แบบเฉลี่ยคู่3เนาะต่อมาเราขยับไปหาคอร์ด5ครับก็เอานิ้วนางเนี่ยลงมาครึ่งเสียงเท่านี้เราก็ได้คอร์ด C 13ละสุดท้ายเราจะจบที่คอร์ดที่1ครับเมื่อกี้เราเอานิ้วกลางลงมาแล้วต่อมาก็เอานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยลงมา1ตัวในสเกลนะครับนิ้วโป้งจากตัว B flatก็เอาลงไปตัว A นิ้วชี้ตัว D เอาลงไปเป็นตัว C นิ้วก้อยตัว A เอาลงไปเป็นตัว G ตอนนี้เราอยู่ในคีย์ F major นะคีย์ signature ของมันมีแค่ B flat ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัว A ตัว C ตัว G ที่เราขยับลงมาก็ไม่ต้องติดชาร์ปติด flat นะครับเท่านี้เราก็ได้คอร์ด F major 9แล้วนะ4ตัวนี้นะครับมาลองดูมือซ้ายกันบ้างมือซ้ายของเราคอร์ดแรกคอร์ด G major 9ก็กดตัว G ต่อไปหาคอร์ด C 13กดตัว Cก็จบที่ F major 9กดตัว F เวลาเล่น2มือจะได้แบบนี้ถ้าเราชินกับ2 5 1 progression ละคราวนี้เรามาลองเล่นแบบฝึกหัดที่1กันนะครับเราจะเริ่มจากเล่น2 5 1ในคีย์ C major ก่อนนะแล้วก็เล่นไป2 5แล้วก็1เราเล่นในคีย์ C major นะแล้วก็จบที่ตัว C นะครับต่อมาเรานับลงไป1เสียงเราจะได้คีย์ B flat major ครับคราวนี้เราก็เล่น2 5 1ของคีย์ B flat major นะ2 5แล้วก็จบที่1ตอนนี้เราจบที่ B flat ครับนับลงมา1เสียงเต็มก็จะได้คีย์ A flat major เราก็เล่น2 5 1ของคีย์ A flat major นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเราจบที่ A flat major นับลงมา1เสียงเต็มได้คีย์ G flat major แล้วก็เล่น2 5 1ของมันต่อมานับลงมาอีก1เสียงเต็มจาก G flat เราจะได้ตัว E ครับแล้วก็เล่นคีย์ E major นะ2 5 1ต่อมาสุดท้ายแล้วครับนับลงมาอีก1เสียงจะได้ตัว D แล้วก็เล่น2 5 1ของ D majorถึงตรงนี้ถ้าเรานับต่ำลงไปอีก1เสียงเต็มแล้วก็จะกลับไปหาคีย์ C major ซึ่งเราเคยเล่นมาแล้วนะครับจนถึงตรงนี้ถ้าเราคิดคอร์ดตามหรือว่าเล่นตามไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าการคิดโน้ต extension เนี่ยพวกตัว9 11 13ค่อนข้างใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ดูโน้ตตามไปก่อนส่วนวิธีคิดเนี่ยค่อยๆฝึกคิดตามไปเรื่อยๆเราจะคิดได้ไวขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นเองนะครับงั้นต่อที่แบบฝึกหัดที่2กันเลยนะแบบฝึกหัดที่2เนี่ยที่จริงเหมือนแบบฝึกหัดที่1นะครับเพียงแต่ว่าเราเริ่มที่คีย์ D flat major นะครับแล้วก็เล่น2 5 1ของ D flat major ก่อนแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับนับลงมา1เสียงเต็มจาก D flat ลงมา1เสียงเราก็จะได้คีย์ B major เนาะแล้วก็เล่น2 5 1ของ B major ครับต่อมาทำเหมือนเดิมนับลงมา1เสียงจะได้ A major แล้วก็เล่น2 5 1ของ A major ต่อมานับลงมาอีก1เสียงจะได้ตัว G แล้วก็เล่น2 5 1ของ G major
ับลงมาอีก1เสียงได้ F major นะเราก็เล่น2 5 1ไปสุดท้ายแล้วครับนับลงมาอีก1เสียงได้โน้ตตัว E flat เนาะเราก็เล่น E flat major ครับ2 5 1แล้วก็ถ้านับลงไปอีก1เสียงเนี่ยก็จะกลับไปหาคีย์ D flat major ซึ่งเราเคยเล่นมาแล้วนะครับถ้าเราเล่นทั้ง2แบบฝึกหัดนี้ได้แล้วก็เท่ากับว่าเราเล่น2 5 1 progression ของทุกคีย์ครบหมดแล้วนะครับก็ลองสอนในห้องนะเพราะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะลองไปจับ voicing แบบกัดตรงกลางนะครับอาจจะยากสักนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราคิดตามไปด้วยกันทีละขั้นตอนเนี่ยจะสามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราฝึกจับ voicing แบบนี้จนคล่องแล้วเราจะสามารถเอาไปประยุกต์ในเพลงที่เราเล่นแล้วก็ทำให้เพลงนั้นเนี่ยฟังดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ